มันคือเนื้ออะไรลองทายดูสิครับไก่ไก่เหมือนไก่ขนาดนั้นเลยครับแบมก็วันนี้นะฮะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะมาพบกับเรานะในคิทเช่นนี้มีอะไรป่ะเครื่องปรุงของเราก็จะมีตามนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือแป้งว่าวนะฮะส่วนอันนี้คือแป้งมันสำปะหลังแล้วก็อันนี้ผงปรุงรสอันนี้สาเกอันนี้โชยุแล้วก็อันนี้เกลือก็อันนี้ขิงนะครับที่เราจะหมักกันวันนี้นะฮะต่อไปนะฮะเราจะทำการหั่นไก่กันเลยนะฮะวันนี้จะทำคาราเกะจากอกไก่เราไม่ต้องเอาหนังออกนะคาราเกะติดหนังนี่อร่อยมากหั่นไว้เลยนะครับชิ้นพอดีคำหั่นใส่นี้ไว้นะชิ้นพอดีคำได้เลยนะอกไก่นะฮะอกไก่คาราเกะแอบก็จะแอบแฝงมีเนื้อจระเข้กับอกไก่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการหมักเดี๋ยวเราจะมาปอกขิงกันจัดไปตอนนี้เราปอกเปลือกนอกขิงออกหมดแล้วนะฮะแล้วเราก็จะเอามาขูดใส่มันอย่าขูดขิงขูดเข้าไปครับใช้ในเนื้อไก่นะครับครึ่งเดียวนะอีกส่วนอีกครึ่งหนึ่งจะเอาไว้ใส่ในก็เจอละเข้อีกนิดนึงเราก็จะมาขยี้มันกันนะครับขิงอย่างนี้แล้วจัดการเลยนะฮะใส่ไปได้ที่นะครับอกไก่เนื้อหรือเราจะใส่โชยุสาเกผงปรุงรสเกลือลงไปนะครับแล้วจะหมักมันไว้ข้ามคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาทอดกันด้วยแป้งสาลีผสมกับแป้งมันสำปะหลังของเรานะฮะส่วนเนื้อจระเข้นี้เดี๋ยวเราจะไปหยิบออกมาทำกันดีกว่าเสร็จแล้วนะครับก็นี่ฮะเดี๋ยวเราจะเอาแรปคลุมแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะเสร็จแล้วอย่างต่อไปเนี่ยจระเข้ก็เอาแล้วครับพระเอกของเรามาแล้วเนื้อจระเข้เหมือนเมื่อกี้เลยครับเราก็ขูดขิงใส่ลงไปนะครับเหมือนเดิมขูดเลยโอเคครับเราได้ขิงในเนื้อเข้กันแล้วนี่ไงดูมาขยำขิงกับส่วนผสมทุกอย่างนะครับเทใส่ลงไปเลยนะนี่ผงปรุงรสอันนี้โชยุอันนี้สาเกนะฮะแล้วก็ขยับมันเข้าด้วยกันเหมือนเดิมครับมาดูออกไหมเนี่ยว่าอันไหนเค้นไหนไก่ตอนนี้ผมดูไม่ค่อยออกพรุ่งนี้นะฮะเราแช่เย็นพันแล็บแช่เย็นนะฮะพันแล็บเป็นยังไงนะครับพันแล็บหน้าใหม่พอเลิกเล่นได้แล้วมุกเนี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเราแรปใส่ตู้เย็นเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอามาทอดกันนะฮะเดี๋ยวยังไงค่อยมาดูกันดีกว่านะฮะตอนทอดพรุ่งนี้เช้าแบบเพราะเราไม่ใช่คนขายเวใช่ผมไม่ได้ขายเวกันดูว่าน้ำมัน
มันเดือดหรือยังนะฮะให้เอาตะเกียบนะครับจิ้มลงไปดูนะฮะถ้าเกิดมีฟังขึ้นแบบนี้นะครับแปลว่าน้ำมัน no. เดือดใช้ได้แล้วนะการทอดคาราเกะหรือทอดอะไรก็ตามนะครับมันจะต้องทอด2รอบนะฮะถึงจะกรอบอร่อยนะฮะอันนี้คือไก่คาราเกะนะครับก็ดักยกไปพักไว้ก่อนนะฮะแล้วค่อยมาทอดรอบ2กันครับวันนี้มีคาราเกะมาให้น้องชายกินนะครับเป็นไงบ้างครับอะไรนะพูดอะไรเนี่ยรู้ไหมครับว่ามันเป็นเนื้ออะไรเนี่ยมันคือเนื้ออะไรลองทายดูสิครับไก่เหมือนไก่ขนาดนั้นเลยครับนี่มันเนื้อไอ้เข้ครับ